ที่ใช้เดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองด้วยนะครับรถติดอย่างหนักทีเดียวครับจนทำให้ผู้โดยสารบางคนไปไม่ทันขึ้นเครื่องชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณอาคิระกิตธนโสภาถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกเป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้มุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงเที่ยงอยู่ในสภาพที่ติดขัดจนเกือบกลายเป็นอัมพาตเป็นอุปสรรคที่ทำให้ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางมาขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมาไม่ทันเวลาในช่วงครึ่งเช้าเพราะมีการปิดถนนบางส่วนก็คือแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทางด่วนมาผิดให้เราด้วยอ๋อครับใช่ค่ะเรารถติดมากไหมครับตอนระหว่างเดินทางมาก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะความจริงแล้วคือตามเวลาถ้าออกมาตามที่เราออกมาก็ทันแต่ว่าก็คือเหมือนเลทครึ่งชั่วโมงตอนนี้รถติดตรงนั้นค่ะโอ้ช้าเองเนี่ยครับผมเพราะเขาก็มีประกาศว่าให้ออกมาก่อนแล้วทางเฟซบุ๊กทางอะไรเงี้ยว่าให้ออกมาก่อนแซนบายก่อน3ชั่วโมงเจ้าหน้าที่สายการบินที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารบริเวณด้านหน้าท่าอากาศยานดอนเมืองให้ข้อมูลว่าแต่ละสายการบินได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมาที่ท่าอากาศยานดอนเมือง3ชั่วโมงก่อนกำหนดการออกเดินทางเพื่อความสะดวกแต่ก็ยังมีผู้โดยสารบางส่วนที่ไม่ทราบจึงทำให้มาไม่ทันเที่ยวบินที่จะเดินทางแต่เขาจะทราบล่วงหน้ามาแล้วนะคะว่าถ้าจะมาขึ้นเครื่องเนี่ยจะต้องมาก่อนอันนี้ก็คือเป็นกฎของบริษัทอยู่แล้วแต่ว่าคนไทยนี่ก็คือจะเตรียมตัวมาถ้ารู้ข่าวมีชุมนุมเนี่ยครับอย่างเมื่อเช้าก็จะมีคนที่มีไฟตอนเที่ยงก็มาแต่เช้ามืดอะครับแต่ว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ก็ไม่ทราบว่าจะมาตกเครื่องกันเยอะแล้วก็จะมาเปลี่ยนไฟมาอะไรเงี้ยครับเขาก็ทำใจยอมรับได้นะครับเขาก็เปิดรูปให้ดูเปิดรูปในโทรศัพท์ให้ดูว่าเนี่ยเขาติดเพราะสาเหตุนี้นะมีรถติดมีชุมนุมเยอะอะไรเงี้ยครับขณะเดียวกันก็ยังมีผู้โดยสารที่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าเผื่อเวลาการเดินทางจึงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาที่จองตั๋วไว้มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เดินทางมาเช็คอินล่าช้าเจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วจึงต้องทำการเลื่อนตั๋วให้ไปในเที่ยวบินถัดไปแทนไม่เฉพาะผู้โดยสารชาวไทยเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากการเคลื่อนขบวนในวันนี้ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาลงที่ท่าอากาศยานดอนเมืองก็มาสอบถามการเดินทางกับเจ้าหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมทางการเมืองนอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวขอประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ให้เลื่อนตั๋วออกนอกประเทศให้เร็วขึ้นจากวันพฤหัสบดีเป็นวันนี้เพื่อหลีกหนีความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงเวลาที่มีการชุมนุมอาคิระกิตธนโสภา NBT News Focus